ยังไม่หมดค่ะอีกก้อนหนึ่งที่แจกนะ,นะคะอันนี้กลุ่มของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะคะต้องฟังให้ดีเพราะว่าคอรมอเขาเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่เนี่ยนะคะกรอบวงเงินเนี่ยอยู่ที่กือบเกือบ20,000ล้านบาทด้วยกัน,นะค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะจะมีสักประมาณ260,000คนด้วยกัน เหตุที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ช่วยในส่วนของเด็กนักศึกษาจบใหม่ที่ตอนนี้ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมีการจ้างงานเท่าไหร่ด้วยนะคะรัฐเนี่ยวิธีการทําของเขาก็คือรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นะคะเดือนละ50%ให้กับนักศึกษาจบใหม่ก็แยกตามวุฒิค่ะแต่ว่าไม่เกิน7,500บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลาเนี่ยนะคะ12เดือนด้วยกันเริ่มหนึ่งตุลาคมนี้ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าแต่ว่าเขามีเงื่อนไขอยู่ว่านายจ้างเนี่ยต้องอยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็ไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินร้อยละสิบภายใน1ปีนี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของบริษัทเอกชนถูกต้องที่เขาจะจ้างค,คนจบใหม่ส่วนคนจบใหม่ก็ต้องไปสมัครนะครับนี้มันจะต้องมีระบบอะทีะ่การจ่ายเงินเนี่ยในจ้างสมมติจบริญยาตรีได้หมื่นห้าในจ้างเขาจะจ่าย7,500 อีก7 5 0 0เนี่ยมันจะเป็นการโอนเงินเข้ากับให้กับคนที่ได้งานเนี่ยโดยตรงจากทางกระทรวงแรงงานไหมคะกระทรวงแรงงานะจะเป็นคนดำเนินการตรงนี้พอดอีช่วงเนี่ยเมื่อเช้าผมก็คุยกับทางอาจจะไปประชุมมาของของกระทรวงแรง,งงานเขาก็อธิบายให้ฟังเราก็ถามเพราะว่า เรื่องพวกนี้เคยทํามาก่อนไหมค่ะออคําตอบที่ได้คือเขาบอกเคยทํามาแต่นานมากแล้วแต่ว่าในชายแดนภาคใต้อ,อ,อจ่าย4,005แต่ถ้าเกิดว่าถามอันเนี้ยเพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกนะครัวน,นี้ก็ต้องดูต่อเพราะว่าใช้งบไหนก็ใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะ20,000ไอ,อ,อ้ส2แ60,000คนค่ะครัวน,นี้ก็ต้องให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยมาลงทะเบียนฝั่งของผู้ประกอบการนะใช่ แล้วก็คนที่สมัครงานก็คงจะต้องไปแมทช์กันยังไงสักอย่างเนี่ยแต่ว่ากรรมวิธีไม่ง่ายนะทาไมคะอาจารย์ไม่เราก็ไม่รู้มันต้องมีระบบอะแสดงว่าต้องมีรายละเอียดเพิ่มต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นในหลักการก็คือว่าคนที่จบปริญญาตรีจบปวชจบมสองคุณนปัดเข้าข่ายเนี่ยไปสมัครงานกับบริษัทที่เขาเปิดรับซึ่งเขาต้องเป็นลักษณะโครงการกับภาครัฐใช่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 แล้วมันจะกระจายยังไงก็อีกเรื่องนึงคือขณะนี้เนี่ยพูดถึงการดําเนินการที่เกี่ยวกับ คนมีงานทําหรือการสร้างงานให้คนทําเพื่อให้มันมีรายได้มาหล่อเลี้ยงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางภาคเอกชนเองเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี้ยเขาไม่รับคนค่ะแล้วเขามีแต่จะปลดคนหรือไม่ให้หยุดพักงานเป็นการชั่วคราวเฟโร <พอ S 2> หรือลดเงินเดือนอะไรก็สุดท้อันนี้ก็พวกหนึง่งค่ะแต่มีพวกหนึ่งที่เขายินดีจะจ้างถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเหลือเป็นโคเพครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดแรงจูงใจ ที่จะจ้างตอนนี้ก็อันหนึง่งอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแจกให้50%นะรัฐบาลพยายามจะรวมคนที่ต้องการงานไอ้โทษบริษัทที่ต้องการรับคนงานกับคนที่ตกงานหรือต้องการงานทําโดยที่ไม่เกี่ยวกันนู้นนะหรือจะเกี่ยวก็ได้เนี่ยทําเป็นไอ้ที่เขาเรียกอะไรไอ้ไอะไร มหากรรมหางานออ๋เป็นจ็อบเอ็กซ์โปเอออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่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 ยเสาร์เสาอาทิตย์เนี้ยประมาณเนี้ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดและประมาณเนี้ยอันเนี้ยเขาจะพยายามให้ได้คนมาให้ได้คนมาทํางานเนี่ยตัวเลขที่เขาพูดถึงเนี่ยประมาณหนึ่งล้านตําแหน่งค่ะก็ต้องดูว่าทางฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยใครใครต้องการ อาจจะมีบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาต้องการใช่ไหมเพราะว่าออในธุรกิจบางธุรกิจยังคงขับเคลื่อนไปได้อยู่แต่นี้ไม่รัฐบาลไม่ได้จ่ายให้นะ,ะแต่ว่าเป็นการจัดให้มาเจอกันม,มันเป็นเรื่องของของของเราไม่รู้ไงคือถ้าเกิดจัดไปงานอย่างนี้เนี่ยก็จะมีตําแหน่งงานเยอะ,ะออรวมศูนย์นะ อันนี้ก็เป็นปกติอ่ะเหมือนกับเป็นเอ่อเจ้าพิเศษนจอบครีอชันซึ่งนานๆก็มีการทําทีหนึ่งซึ่งหลายคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือว่าขยับขยายอย่างกลุ่มที่ทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมหรืรับส่งคนอันนี้มันจบและมันจบแลวคือคือคิดว่าคงกลับมาไม่ได้แล้วก็ต้องโยกไปหาอาชีพอื่นๆซึ่งในงานนี้เขาอาจจะมีทั้งทั้งคนจบใหม่ทั้งคนที่ว่างงานอยู่ทั้งคนที่มีทักษะก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเนเขาต้องการอะไรอันนี้พูดถึงคนไทยนะ